มาดามแป้งปลื้มช้างศึกโค่นเลบานอนรอบ14ปีเข้าลุ้นถ้วยคิงคัพมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยปลื้มผลงานทัพช้างศึกโค่นเลบานอนรอบ14ปีผ่านเข้าชิงแชมป์คิงคัพครั้งที่49ได้สำเร็จมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเข้าลุ้นนักเตะทีมชาติไทยถึงขอบสนามในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ด้วยการเฉือนชนะเลบานอน 2-1 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับอิรักในวันที่10กันยายนผู้จัดการทีมชาติไทยกล่าวหลังการแข่งขันว่าเกมครึ่งแรกไทยครองบอลได้เยอะจนมาได้ประตูช่วงท้ายเกมก่อนที่ครึ่งหลังเองฟอร์มอาจจะดรอปลงไปบ้างต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่กดดันเพราะเราไม่ชนะมา14ปีแล้วและครั้งสุดท้ายที่ชนะก็เป็นธีรศิลป์ที่ทำประตูชัยได้เหมือนครั้งนี้นางนวลพันธ์กล่าวต่ออีกว่าเราสามารถเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลคิงคัพซึ่งเป็นถ้วยที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วที่เราไม่ได้ชิงมา5ปีและจะได้กลับมาล้างตาที่สนามแห่งนี้เพราะปีก่อนได้แค่ที่3เท่านั้นการเจอกับอิรักเป็นงานหนักแน่นอนเพราะอันดับต่างกันเยอะแต่ถ้าชนะจะสามารถเรียกศรัทธาจากแฟนบอลได้ตอนนี้มาโนยังคงเป็นเฮดโค้ชอยู่ส่วนอิชิอิทำหน้าที่ในฐานะประธานเทคนิคทั้งสองคนทำงานปรึกษาร่วมกันตลอดซึ่งชัยชนะนัดนี้เหมือนมาโนได้พิสูจน์ผลงานตัวเองไปขั้นหนึ่งแล้วผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการเชิญนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาชมเกมนัดชิงชนะเลิศหรือไม่นั้นมาดามแป้งกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่คิดว่าท่านคงจะมีภารกิจเยอะอย่างไรก็ตามนายเศรษฐาเป็นคนรักฟุตบอลและคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดสสสแจงรายงานประจำปี65สสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแห่อภิปราย30คนสสสแจงรายงานประจำปี2565สสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแห่อภิปราย30คนชมเป็นรากฐานการสร้างเสริมสุขภาพเร่งต่อยอดการทำงานให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพวันที่7กันยายน2566ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอาคารรัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระรายงานประจำปี2565สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพ.ศ. 2544โดยมีด็อกเตอร์สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสส.และคณะผู้บริหารเป็นผู้ชี้แจงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส.ร่วมอภิปรายและเสนอแนวทางการทำงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแก่สสส.รวม30คนนางสาวกัญญาพัฒน์ประจิตโรจน์สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าสสส.เป็นฐานที่มั่นในการสร้างเสริมสุขภาวะของสังคมไทยชื่นชมสสส.และภาคีเครือข่ายผู้ตื่นรู้ทางสุขภาพทุกคนแต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้นและมีความเข้าใจเทคโนโลยีทั้งนี้ตนจึงเสนอให้เพิ่มสัดส่วนคณะทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่และพิจารณาปัญหาสุขภาพร่วมสมัยทำให้บุคลากรในแวดวงสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีทำงานอย่างมีความสุขและให้ความสำคัญกับการบรรเทาความทุกข์ทางสังคมสุขภาพจิตรวมถึงการดูแลผู้สูงอายุไม่ควรมองเฉพาะมิติด้านสุขภาพกายแต่ต้องส่งเสริมการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อกับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงโดยส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านนางทิติมาฉายแสงสสจังหวัดชะเชิงเทราเขต1พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าอ่านรายงานประจำปี2565ของสสส.ทั้งเล่มชื่นชมการทำงานที่มีกิจกรรมครอบคลุมมิติสุขภาพจำนวนมาก
สร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยได้ช่วยกันสร้างเสริมสุขภาพทุกเรื่องทั้งทางม้าลายสร้างอาชีพคนพิการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กและอื่นอย่างไรก็ดีตนขอตั้งข้อสังเกตการป้องกันและแก้ปัญหาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ยังพบปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรการทิ้งขยะอุตสาหกรรมการใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพอื่นๆโดยอาจเกิดจากสสทำงานหลายเรื่องเกินไปเสนอแนะให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ NCDS ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตในแต่ละปีสูงมากเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงนายคอซีมามุสสจังหวัดปัตตานีเขต2พรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าอยากให้สสเพิ่มการทำงานระดับพื้นที่โดยเชื่อมงานกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ที่ผ่านมาโครงการดีๆที่สสทำไว้แต่ไม่มีเจ้าภาพร่วมทำงานต่อและอยากให้สสแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่าบุหรี่เพราะมียาเสพติดอื่นที่มีภัยร้ายแรงมากกว่าดังนั้นจึงควรนำภาษีบาปมาใช้ป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชนด้วยนอกจากนี้อยากให้สสสร้างความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมในพื้นที่ด้วยนายร่มธรรมคำนุรักษ์สสจพัทลุงเขต3พรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าสสเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอย่างถ้วนหน้าปัจจุบันคนไทยเผชิญปัญหาโรคไม่ติดต่อ NCDS สสสามารถร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆป้องกันที่สาเหตุอย่างไรก็ดีก็มี5ความท้าทายต่อการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ1แม้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงแต่เด็กและเยาวชนมีการสูบมากขึ้นและประชาชนไปสูบอย่างอื่นเช่นบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจสังคม2แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแต่คนที่เป็นมะเร็งตับแข็งเส้นเลือดในสมองแตกมีมากขึ้น3เสนอแนะให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษทางอากาศมากขึ้น4อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมีผู้เสียชีวิตราว 20,000 คนต่อปีควรให้ความสำคัญเรื่องนี้ต่อไป5ปัญหาอื่นๆอาทิกระท่อมกัญชาออฟฟิศซินโดรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุอยากให้สสเพิ่มเติมเป้าหมายให้สอดรับกับประเด็นท้าทายเหล่านี้ด้วยนางพรรณสิริกุลนาถสิริสสสุโขทัยเขต1พรรคเพื่อไทยกล่าวชื่นชมการทำงานของสสในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเช่นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพช.อ.เกิดผลงานขึ้นมากมายโดยเฉพาะการลดความเสี่ยง NCDS ลดหวานมันเค็มมีการสนับสนุนงบประมาณให้กับภาคีรายใหม่มากกว่า 2,400 โครงการโดยควรมีการต่อยอดไม่ทอดทิ้งโครงการเดิมที่ได้ลงทุนไปแล้วขณะที่การออกกฎหมายต่างๆเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพขอให้คำนึงถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยและหวังว่าจะได้เห็นผลงานดีๆของสสในปีต่อไปนายสฤทธิ์บุตรเนียนสสเขต3ปราจีนบุรีพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่าจากการประเมินผลทั้งด้านการทำงานและธรรมาภิบาลสะท้อนว่าสสทำงานอย่างมีคุณภาพในการเป็นโซ่ข้อกลางสารพลังภาคส่วนต่างๆนำเงินภาษีบาปมาสร้างกลไกส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามพันธกิจได้อย่างดีพร้อมฝากหาแนวทางร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนำเรียนต่ำกว่า70คนจำนวนกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสชี้แจงในตอนท้ายว่าบทบาทสสค
ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยหนุนกลไกนโยบายการปรับสิ่งแวดล้อมการสร้างความเข้มแข็งชุมชนกระตุ้นความรอบรู้และปรับเปลี่ยนระบบบริการให้สร้างนำซ่อมส่วนการลดปัญหา NCDS เน้นแก้ปัญหาที่ปัจจัยเสี่ยงต้นเหตุเช่นส่งเสริมการออกกำลังกายลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่กินอาหารสมดุลเพราะหากเน้นรักษาผู้ป่วยจะต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานส่วนการทำงานไม่กระจัดกระจายแต่มีธงที่ยึดโยงกับแผนระยะ10ปีครอบคลุมเป้าหมายยุทธศาสตร์7ด้านได้แก่1ยาสูบ2แอลกอฮอล์และยาเสพติด3อาหาร4กิจกรรมทางกาย5ความปลอดภัยทางถนน6สุขภาพจิต7มลพิษจากสิ่งแวดล้อมเป้าหมายทั้งหมดจะเชื่อมถึงการลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยมีกลไกกำกับติดตามประเมินผลเข้มข้นนำโดยคณะกรรมการประเมินผลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตามการเสนอของกระทรวงการคลังและจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากส.ส.ในวันนี้ไปพัฒนาการดำเนินงานของส.ส.ส.ในปีต่อไป